Navigator ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังบ้านนอกโครงการพิษณุโลกบ้านเดี่ยวชั้นเดียวภายในบ้านกว้างขวางเหมาะสำหรับปลูกต้นไม้หรือผลไม้ได้อยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญภายในจังหวัดขนาดพื้นที่400ตารางวา3ห้องนอน1ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังบ้านนอกโครงการพิษณุโลกโดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกขับตรงไปยังถนนหมายเลข1060ประมาณ 2.1 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพจากนั้นขับตรงไปอีก 6.9 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลข126ขับตรงไปอีก 4.2 กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management